ีคนมาถวายพวกผลไม้เขาไปบนอะไรไม่ทราบประมาณก็เขาจะพวกบนนั่นแหละบนมากบางคนก็อยากจะมาถวายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ศรัทธาเขาแต่เขาศรัทธาบางทีเขาก็ไม่ได้บนเขาต้องซื้อมาถวายแบนตามนี้เขาก็ถวายก็ถวายบูชาท่านใช่ใช่ใช่ไหมพวงมาลัยดอกไม้ผลไม้แบบเป็นความศรัทธาของเขาอ่ะที่เขาเคยประสบความสำเร็จที่หลวงปู่ช่วยเขาบูชาบางทีเขาก็มาที่นั่นแบบว่ามีถวายอะไรไหมที่ดูแล้วแปลกเหมือนเขาอธิษฐานบนไว้แล้วก็เอามาถวายอะไรนะที่แบบดูแล้วพวงมาลัยอย่างเงี้ยที่ท่านปกติเลยใช่ไหมเป็นหลักอะแว่นตาพวงมาลัยพวงมาลัยประทัดละครดอกไม้ทูบเทียนละครลิเกไม่เป็นลิเกเป็นละครลำเป็นละครลำอ๋อถวายมือใช่ลำถวายยิ่งตอนงานปีเนี่ยจะมี7วันเลยแล้วครั้งดังดีจังเลยเนาะใครทำมาถวายไม่ทราบเนี่ยอ๋อก็จะมีญาติโยมมาแหละที่เขาตัดพาหลวงปู่เนี่ยก็มาถวายหลวงปู่ท่านเป็นศิลาแรงครับใช่แล้วศิลาแรงก็เขาข้าวก็แบบเขามาสององค์อ่ะล่องมาจากพ่อสะเดาอ่ะลอยน้ำมาล่องเอาชาวมอลามันเนี่ยเขาล่องมาวัดนั้นมันผุพังแล้วมันไม่มีคนที่จะไปบูรณะแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาล่องเรือมาก็ไปขึ้นเนื้อสำลิดไปขึ้นที่วัดกำพร้าองค์หนึ่งก็พออีกองค์ก็กะจะล่องไปอ่ะล่องไปอีกวัดหนึ่งแต่พอมาถึงตรงเนี้ยฝนมันตกมันพายุก็ติดอยู่ข้างเป็นเขื่อนเนี่ยก็พอยุ่งเนี่ยเขาจะล่องต่อเนี่ยก็ไม่ไปอ่ะเรือก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปอ่ะก็มีชาวรามันนะเขาก็เลยอธิษฐานบอกหลวงปู่ว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ขอยกขึ้นก็ยกขึ้นน่ะก็เลยมาปฏิสถานในที่นี่เลย